เรียกได้ว่าเป็นข่าวสะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งจริงๆแหละครับจากกรณีข่าวการปลิดชีวิตลูกแท้ๆของตัวเองในวัย2ขวบก่อนจะโบกปูนฝังร่างไร้วิญญาณล่าสุดด้านสาวต้นหอมสกุลตลาออกมาฟาดเดือดพร้อมกับบอกว่าอยากเห็นโทษประหารชีวิตเท่านั้นโดยเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปางมะค่าอำเภอขานุวรรักษ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและอาสาสมัครกู้ภัยเตรียมเข้าตรวจสอบจุดฝังร่างเด็กหญิงวัย2ขวบภายในบ้านพักหลังหนึ่งพื้นที่หมู่15บ้านคลองใหม่พัฒนาตำบลบ่อถ้ำอำเภอขานุวรรักษ์บุรีและนำตัวผู้ต้องหาพ่อโหดมาทำแผนตามที่นายเอ็มหรือนายส่องศักดิ์อายุ46ปีผู้เป็นพ่อให้การรับสารภาพว่าปลิดชีวิตลูกสาวของตนเองที่กรุงเทพมหานครก่อนจะนำร่างไร้วิญญาณมาฝังยังจังหวัดกำแพงเพชรในช่วงวันที่ 9-10-11 สิงหาคมปี 2566นายสายันนาหัวดินผู้ใหญ่บ้านม.15 บ้านคลองใหม่พัฒนาญาติภรรยาผู้ก่อเหตุเล่าว่าตนในฐานะญาติของฝ่ายหญิงซึ่งเป็นหลานเพิ่งจะทราบจากตำรวจว่านายเอ็มได้ปลิดชีวิตลูกสาววัย2ขวบชื่อน้องโมเดลเลยมาดูที่เกิดเหตุและรอเจ้าหน้าที่นำตัวมาชี้จุดโบกปูนฝังร่างที่ผ่านมาไม่รู้ว่าครอบครัวนี้มีความรุนแรงอย่างไรทราบว่าทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อยและเคยเห็นรอยช้ำที่หน้าของภรรยานายเอ็มแต่นานๆเขาจะกลับบ้านมาที 2-3 เดือนครั้งมาทีหนึ่งก็เปิดเพลงเสียงดังซึ่งก็ไม่ค่อยมีใครสนใจจนกระทั่งทราบว่านายเอ็มได้ปลิดชีวิตลูกจากที่อื่นมาอำพรางที่นี่ด้านนายสังวรหลิงเทพอายุ60ปีญาติที่รับเลี้ยงลูกคนเล็กอายุ6เดือนของผู้ก่อเหตุบอกว่าหลังคลอดลูกชายคนเล็กน้องโจโจ้ได้2วันนายเอ็มและภรรยาก็ได้ทิ้งลูกเอาไว้ให้ตนเองเลี้ยงจากนั้นก็ติดต่อมาบ้างแต่ไม่ได้ส่งเสียใดๆตอนนี้เลี้ยงได้6เดือนแล้วส่วนสาเหตุหรือแรงจูงใจที่นายเอ็มก่อเหตุสลดทำร้ายลูกจนเสียชีวิตและนำมาฝังนั้นตนไม่ทราบสาเหตุเลยซึ่งลูกๆของนายเอ็มและภรรยาตนเองก็ได้เลี้ยงจนโตเดินได้คุยได้สักพักก็มารับไปอยู่ด้วยต่อมาได้ควบคุมตัวนายเอ็มและภรรยาเข้ามาชี้จุดที่โบกปูนฝังลูก2ขวบไว้ที่บริเวณครัวหลังบ้านพบว่าเทปูนหนาประมาณ5เซนติเมตรต้องใช้ค้อนทุบและขุดลงไปประมาณ 60-70 เซนติเมตรพบดินปนขยะและก็ทรายทับเอาไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับก่อนจะพบร่างอยู่ในถุงดำ3ชั้นลักษณะนั่งหลังพิงคาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า4เดือนโดยระหว่างตำรวจกำลังหาหลักฐานอยู่พบว่ามีชาวบ้านมารอดูกันหลายร้อยคนเลยครับแล้วก็ต่างส่งเสียงสาปแช่งพ่อและแม่ของเด็กอยู่ตลอดเวลาสำหรับความคืบหน้าวันนี้ครับ20กันยายนปี2566รายงานข่าวแจ้งว่าตอนนี้สรุปแล้วว่านายส่องศักดิ์มีภรรยาด้วยกันทั้งหมด4คนครับและมีลูกด้วยกัน10คนแต่ในจำนวน10คนนี้พบว่าเสียชีวิตไปแล้ว5ประกอบด้วยภรรยาคนที่1พบมีลูกด้วยกัน1คนไม่ชัดว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ภรรยาคนที่2มีลูกด้วยกัน5คนก่อนลูกชาย4คนจะถูกนำร่างไร้วิญญาณไปทิ้งย่านบางซื่อ2คนและย่านบางเขนอีก2คนส่วนลูกอีกคนพบว่ายังมีชีวิตอยู่ภรรยาคนที่3มีลูกด้วยกัน3คนโดยคนแรกอายุ4ขวบอยู่สถานสงเคราะห์เด็กอายุ2ขวบเสียชีวิตและถูกฝังดินที่จังหวัดกำแพงเพชรและลูกอายุ6เดือนอยู่กับญาติที่กำแพงเพชรสุดท้ายภรรยาคนที่4มีลูกด้วยกัน1คนไม่ชัดว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ซึ่งล่าสุดนะฮะด้านพิธีกรและนักแสดงชื่อดังอย่างสาวต้นหอมสกุลตลาครับก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุการณ์ครั้งนี้แบบดุเดือดเลยโดยเธอโพสต์ผ่าน Instagram ส่วนตัวครับระบุว่านี่เผลออ่านข่าวนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนี่จิตตกไปเลยพ่อแม่คือฮีโร่คือโลกทั้งใบของเด็กเพราะบ้านเราก็พร่ำสอนกันอยู่นั่นแหละต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ทุกคนซึ่งความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนเป็นคนดีไงแม่บังคับให้ลูกขายบริการนอนกับพ่อเลี้ยงเดินยาขโมยของบ้างละล่าสุดพ่อเฮียนี่ทำกับลูกไปไม่รู้กี่คนลูกที่รอดก็โดนทำร้ายอีกตกบ่วงคำว่ากตัญญูพ่อแม่ไม่ใช่คนดีทุกคนมันก็คือคนเฮียที่มีอะไรกันและมีลูกยังมีเด็กอีกหลายบ้านที่ถูกทำร้ายจากพ่อแม่แท้ๆหรือแม้แต่ครูในโรงเรียนวันนี้เราต้องให้ความรู้กับเด็กถึงการถูกคุกคามทารุณว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่หนูต้องยอมครูประจำชั้นมีส่วนช่วยเด็กๆได้นะคะคอยสังเกตบาดแผลตามร่างกายหรือหมั่นพูดคุยด้วยความรักคนรอบข้างต้องช่วยกันนะคะบาดแผลตามร่างกายหายได้แต่แผลใจมันหายยากมากค่ะพิมพ์ไปน้ำตาจะไหลสรุปนะคะประหารเถอะค่ะสักทีเถอะเรียกได้ว่าเป็นคดีที่สร้างความสะเทือนใจ ให้กับคนไทยทั้งประเทศจริงๆแหละครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่จะทำให้ประเทศไทยต้องกลับมาพิจารณาว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกคนในชุมชนจะช่วยกันได้แบบไหนอย่างไรบ้างถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ